สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเกมกล7สิริยะนะฮะและที่หลายคนรอคอยนะฮะที่จะดูเอลกันนะฮะใช่ไหมคืออันนี้ต้องคุยก่อนนะครับว่าผมจะข้ามบางส่วนของการทำตัวตอเรียลไปนะฮะจะได้ไม่สปอยในเรื่องเพื่อนๆ นะฮะซึ่งพอทำจบแล้วนะครับให้รู้ว่าเออโอเคอันนี้ครับมันจะปวดตรงส่วนของปินนะครับที่เป็นเจ้าเหมียวนะฮะเซียนเหมียวนะครับที่จะมาดูแลเรานะครับแล้วก็ตัวป้ายตัวนี้ออกมานะครับรวมทั้งเพื่อนๆก็จะได้สิ่งนี้นะฮะเด็กนั่นเองโอเคไหมมันคือกล่องศักดิ์สิทธิ์นะฮะตามเนื้อเรื่องนะครับซึ่งสามารถที่จะกดหาผู้เล่นได้นะฮะกดแบบนี้มันก็จะแสดงว่าเฮ้ยมีคนไหนนะครับที่เราสามารถดูเอลนะครับในบริเวณได้บ้างนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับคุ้นๆไหมเอ่ยนี่ทีมมี่และบางคนก็ให้การ์ดด้วยนะทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยครับคือเราสามารถที่จะดูเวลกับเพื่อนได้นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องเก็บเลเวลนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชิญตัวละครนะฮะตรงนี้นะครับเข้ามาดูเวลด้วยซึ่งณที่นี้นะฮะผมได้ทำการเชิญเคย่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ครับมันจะมีรายละเอียดอยู่นะฮะในเงื่อนไขนะครับถ้าเราชนะเข้าได้นะครับมันก็จะได้ของมาด้วยนะทีนี้นอกจากนี้นะครับตรงส่วนของปินส์เนี่ยมันจะทำการขายของต่างๆนะครับโดยที่ตรงนี้นะฮะนี่นะดูสินค้านะครับมีการซื้อการซื้ออุปกรณ์นะฮะค่อนข้างจะเยอะเลยแหละแล้วก็มีการนะครับเนี่ยพวกการ5ดวง5ดาวแล้วพวกนี้ครับอยู่ด้วยนะซึ่งการในเกมเนี้ยจะแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆนะครับแบบแรกคืออุปกรณ์จะมีทั้งอาร์ติแฟกต์แล้วก็ตรงส่วนของอาวุธอันนี้อิงตามตัวละครจริงเลยนะตัวไหนใส่ได้คือตามนั้นเลยตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยถ้าสมมุติเพื่อนๆ นะครับใส่อาร์ติแฟกต์ธาตุไหนครับส่วนใหญ่ก็คือจะลดในเรื่องของตัวลูกเต๋าครับที่ใช้ครับเก็บกับธาตุนั้นนะครับอันนี้ที่เจอนะที่เจอเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็คาดว่าน่าจะมีอย่างอื่นด้วยนี่ก็จะเป็นแบบอัปเกรดนะฮะซึ่งจะต้องแบบทำการเก็บตังค์นะครับมาซื้อนะอันนี้คือการอุปกรณ์นะฮะแล้วก็แบบที่2นะครับการสนับสนุนนะฮะการสนับสนุนตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นการแบบพวกสถานที่หรือตัวละครนะครับอย่างนี้เป็นสถานที่อันนี้เป็นตัวละครนะครับซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับพวกการ์ดนะครับการ์ดเวทต่อเนื่องกับกระดักต่อเนื่องของยูกิใช้คำนี้นะไม่เหมือนซัมมอนนะเดี๋ยวซัมมอนในเกมนี้มันมีอีกแต่เดี๋ยวผมค่อยคุยอีกทีนึงเข้าใจนะแล้วบางอันก็ไม่ได้เป็นการ์ดด้วยโอเคไหมแล้วก็อันที่3นะครับในส่วนของการเหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเทียบเข้าใจง่ายๆก็จะเป็นการ์ดแบบการ์ดประมาณการเวทมนต์นะฮะประมาณนั้นพอเก็ตไหมพอเก็ตภาพไหมถ้าเทียบยูกินะถ้าเทียบยูกินะคือประมาณการเวทมนต์นะครับใส่คอร์สเพื่อไล่อย่างนั้นนะฮะแต่ที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเชิญแบบตัวละครมาดูเอลนะครับหลังโก้งหลังการ์ดอันนี้เอามาแลกได้นะซึ่งผมก็แลกไปแล้วแหละผมแลกอันนี้ไปนะฮะใช้คริสตัลตัวนี้แลกนะครับหลังการ์ดนะเราสามารถปรับได้นะแล้วก็มีพวกปกทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งก็สวยมากนะฮะโอเคไหมแบบเนี้ยปกขึ้นไหวอะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆครับเกี่ยวกับการ์ดนะครับเทียบกับความเป็นจริงนะก็คือการ์ดทองอะการแบบ URSR อะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะประมาณนั้นนะฮะโดยที่เราสามารถตรวจสอบเลเวลของเราได้ตรงนี้นะฮะมีรางวัลด้วยนะถ้าอัพเลเวลไปเรื่อยๆฮะโอเคนะทีนี้ในส่วนของแคทเทลนะครับตัวละครที่เพื่อนๆชวนมานะครับมันจะมาอยู่ในห้องนี้แต่ตะแกะเขาน่าจะกลับไปแล้วนะฮะเราก็ทำการเชิญใหม่นะฮะแบบนี้อัญเชิญเคย่าเชิญร่วมดูเอลนี่ก็ผมก็จะใช้ตัวส่วนของเด็กที่มีเลยนะฮะอันนี้เป็นสตาร์เตอร์นะครับที่เขาจะให้มานะเพื่อนๆ เข้าใจก่อนนะครับว่าตัวส่วนของเด็กเนี่ยปกติแล้วครับมันจะมีให้เลือก3ตัวละครเป็นตัวในการเล่นนะครับต้องมี3เท่านั้นนะฮะโอเคไหมทีนี้ให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าลำดับแรกนะครับสำหรับเด็กเนี่ยมันจะเลือกได้ทั้งหมด3ตัวละครนะครับแบบนี้แล้วการ์ดนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมดได้ไม่เกิน30ใบนะฮะก็ตามสภาพนะฮะเราก็จัดกันไปตามสเต็ปนะฮะบันทึกทีนี้เรามาเล่นเกมกันเถอะส่วนของเกมเนี่ยครับเบื้องต้นนะครับมันจะเข้าสู่ preparation phase ก่อนนะครับเฟสนี้ชื่อ preparation phase นะ
ซึ่งณตอนแรกเนี่ยครับมันจะจุการ์ดขึ้นมาทั้งหมดด้วยกัน5ใบเพื่อนๆเห็นการ์ด5ใบนี้นะครับถ้าเราไม่อยากได้ใบไหนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสับพวกนี้กับเข้าเด็กได้นะครับทีนี้ตรงส่วนของ preparation phase นะครับต่อมาหลังจากที่เราเลือกการ์ดเสร็จแล้วอะครับมันจะให้ทำการเลือกตัวละคร1ตัวเป็นตัวหลักในการที่ยืนฟิลนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคนที่ทั้งรับพระบาทและใช้สกิลเขียนนะเป็นคนที่รับพระบาทและใช้สกิลให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะตัวที่มันตีแบบกระจายดาเมจไม่ค่อยมีเว้นแต่การใช้เอฟเฟกต์ของพวกปฏิกิริยาธาตุแบบโซโบพวกกระจายของลมอะฮะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะที่เห็นตอนนี้ตีหมูยังไม่ค่อยเห็นซึ่งถ้าสมมติผมเลือกนะครับตอนนี้ผมจะทำการเลือกเป็นฟิชก่อนโอเคนะเราก็ทำการเข้าร่วมต่อสู้นะครับเขาก็จะเป็นตัวหลักในการสู้ของเรานะครับณตอนนี้นะฮะโอเคไหมทีนี้ต่อมานะครับมันจะเข้าสู่เฟสของการทอยลูกเต๋าไอเฟสของการทอยลูกเต๋าเนี่ยมันจะทอยทั้งหมด8ลูกแต่เหมือนเดิมนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแล้วมีลูกเต๋าท่าที่แบบไม่ได้ใช้เยอะเกินไปนะครับเราสามารถเลือกได้ปุ๊บอย่างนี้ผมจะเลือก4ลูกนี้นะครับทำการหมุนใหม่ซึ่งหมุนใหม่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเคลียร์ไหมอันนี้คือเฟสของการทอลูกเต๋าไปแล้ว2เฟสนะไปแล้ว2เฟสนะตอนนี้คือเราไปแล้วเฟสของส่วนของ preparation กับตรงส่วนของทอลูกเต๋าต่อมามันจะเข้าสู่ action phase ซึ่ง action phase เนี่ยผมต้องคุยกับคุณผู้ชมก่อนว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการสลับกันเล่นระหว่างเรากับฝั่งตรงข้ามซึ่งของเกมเนี้ยมันดันมี end phase ด้วย end phase เนี่ยคือหมายถึงว่าจบทุกอย่างเลยคือถ้าสมมติเรากดตรงนี้เสร็จปึ๊บอ่ะอันเนี้ยในเทิร์นหน้าครับที่เราเล่นนะครับในเทิร์นหน้านะในเทิร์นหน้านะใช้คำว่าเทิร์นหน้านะเราจะได้เป็นคนเล่นก่อนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วตัวแอคชั่นเฟสตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีการสลับกันเล่นไปมาซึ่งมันอาจจะทำให้คุณผู้ชมสับสนได้เพราะฉะนั้นผมจะใช้คำว่าตากับแอคชั่นเฟสส่วนอันนี้เป็นเอ็นเฟสโอเคไหมย้ำๆนะย้ำนะเขางงแน่เพราะว่ามันดันใช้คำใกล้ๆกันในการแปลมานะครับโอเคไหมทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงส่วนของลูกเต๋าตรงส่วนนี้เห็นไหมคือณตรงนี้ครับมันจะเป็นไดซ์ที่เราโรลมาได้นะครับซึ่งผมเกลือมากใช้คำว่าเกลือมากได้เลยไม่มีการ์ดของไม่มีตัวไดซ์ของฟิตไม่ใช่การ์ดนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราก็มีวิธีอื่นฮะเราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะสลับตัวละครพวกนี้ได้โดยการกดคำสั่งตรงนี้แต่ว่ามันจะมีการพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับชื่อลิฟต์อิทูมีตามปกติแล้วครับในการดำเนินการประเภทสลับตัวละครหรือทำการใช้สกิลครับตรงนี้เห็นไหมพวกใช้สกิลหรือโจมตีปกติพวกนี้ครับมันจะทำให้เราสลับตาเดินกับคู่ต่อสู้ทันทีคือสมมติผมเล่นๆอยู่กดตรงนี้ปุ๊บไปเลยแต่การใช้การ์ดส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นโอเคไหมการใช้การ์ดเนี่ยถ้าให้คุยก็คือประมาณการเวทแหละการเวทเราสามารถใช้ได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะแล้วตรงส่วนของคอร์สเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะเห็นไหมลูกเต๋าครับแต่คล้ายๆลูกเต๋าแบบนี้ที่มันเป็นสีขาวๆกับสีดำๆอ่ะขาวๆเนี่ยคือมันจะเป็นการฟิกท่านะครับเช่นถ้าสมมุติการ์ดตรงเนี้ยผมบอกว่าผมต้องใช้เป็นสมมุติคอร์ส2พอดีตรงส่วนของคอร์สของผมเป็น0ใช่มั้ยถ้าเป็นคอร์สแบบที่เป็น1 2แล้วพวกเนี้ยครับเท่ากับว่าเพื่อนๆต้องใช้ลูกเต๋าที่มีท่าเดียวกันถ้าขาวคือใช้ท่าเดียวกันโอเคนะแต่ถ้าเป็นสีดำแบบนี้คือใช้ท่าอะไรก็ได้2อันทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับตรงส่วนของสกิลเนี่ยครับมันจะมีกรรมการจำกัดธาตุไว้อยู่ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคอร์สที่ต้องจ่ายนะครับโดยหลักๆคือของฟิกเนี่ยการโจมตีปกติเนี่ยต้องจ่ายคอร์สที่เป็นธาตุสายฟ้า1ลูกแล้วก็จ่ายอะไรก็ได้2ลูกนะครับซึ่งในที่นี้ในความจริงผมก็มีสายฟ้าใช่ไหมแต่ว่าไอ้เต๋าเนี่ยครับมันจะมีเต๋าพิเศษอยู่อันนึงเป็นสีลุ้งๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถใช้แทนค่าคอร์สของอะไรก็ได้1อันแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเลือกของนี้นะครับซึ่งไม่ได้เป็นธาตุของทั้งเคย่าและก็ดีลูกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทำการโจมตีไปนะครับเราก็จะทำการโจมตีไปนะครับอันนี้นะซึ่งฟิตเนี่ยตีปกตินะครับการตีปกติของฟิตมันจะเป็นการที่ไม่มีท่าใช่ไหมครับอันนี้อิงตามหลักความจริงเลยนะมันจะเป็นแบบนี้แต่เมื่อตีปกติเสร็จแล้วครับหรือการใช้สกิลก็เหมือนกันนะแบบอันนี้ครับมันจะทำให้ติดคอร์สตรงนี้ครับมันจะมีพลังงานตรงนี้เพิ่มขึ้นเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับเป็นตัวอื่นนะฮะแต่ว่าจะใช้การ์ดลิฟต์อิทูมีนะฮะตุ้มแบบนี้เราก็สลับเอาเคย่าขึ้นมานะครับทำการเปลี่ยนตัวละครเชนจุดซึ่งณที่นี้นะครับพอดีผมเป่าพอนะครับผมก็จะทำการใช้อันนี้นะครับตัดเข้าไปเลย
นี่นะสาดน้ำแข็งใส่เคย่าฝั่งตรงข้ามนะครับตุ่มถ้าเป็นการโจมตีประเภทธาตุอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆสังเกตนะมันจะติดเป็นสัญลักษณ์ธาตุอยู่ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยบันดันมีระบบชื่อปฏิกิริยาธาตุด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยกล่าวถึงอีกทีนะครับพอดีเคย่ามันหลบไปแล้วนะครับอันนี้เขาสับเป็นเด็ดมานะฮะนี่ผมก็จะใช้อันนี้นะฮะที่เป็นไก่นะครับฮิวฟิตขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะทำการจบเทิร์นจบเทิร์นนะฮะอันนี้ผมแจ้งจบเทิร์นแล้วนะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามนะครับยังไม่จบเทิร์นอาเคจบเทิร์นไปแล้วนะครับเท่ากับว่าผมจะได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ตรงส่วนของตรงนี้นะฮะเมื่อจบเทิร์นนะครับก็จะทำการจูการ2ใบนะครับแล้วก็จะทำการสูงลูกเต๋าใหม่นะครับเพื่อเป็นค่าคอร์สในการเล่นนะครับโอเคนะนี่ผมก็จะสลับตรงนี้ออกนะฮะเพราะไม่ได้ใช้มีข้อยินชั่วหน่อยนะครับมีแบบสายฟ้าขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ยืนตรงนี้ไว้แล้วเราก็เล่นต่อนะครับโอ้โหธาตุน้ำขึ้นมาตะไทยเลยไม่เป็นไรทีนี้ผมได้เริ่มก่อนใช่ไหมครับผมจะทำการจ่ายใบนี้ก่อนใบนี้นะฮะน้องไปมอนนะฮะการใบนี้เป็นการประเภทเหตุการณ์นะครับโดยที่อันนี้นะครับมันจะสร้างธาตุแสงประโยชน์ขึ้นมา2ลูกนะครับเป็นการสลับนะฮะแต่ว่ามันจะมีการแบบที่เป็นการซัพพอร์ตเป็นรูปไปมอนด้วยนะก็อย่าสับสนกันล่ะผมก็สับสนเหมือนกันตอนแรกโอเคไหมนี้จะมีการประเภทอุปกรณ์อยู่นะครับซึ่งไอการประเภทนี้ครับมันจะเป็นอุปกรณ์สนใจนะฮะอันนี้ผมจะใช้ให้ดูเลยเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นฟิตแล้วไปทำอื่นวิธีการนะครับผมก็ลงใส่เข้าไปนี้ครับลงใส่ตรงนี้นะถ้าลงใส่ข้างนี้มันจะเป็นการที่เราเปลี่ยนลูกเต๋านะครับให้ลงใส่ตรงนี้นะครับจะตุ๊บเลือกตัวละครที่จะสวมใส่ในที่นี้ผมจะทำการเลือกเป็นเคย่านะครับนี่ก็จะใช้คอร์สนะครับเป็น2อันนี้นะฮะเนื่องจากมันบังคับว่าต้องเป็นธาตุเดียวกันนะครับ2ลูกถ้าเป็นอันนี้นะครับถ้าผมมาเลือกไฟฟ้าเนี่ยแล้วเลือกเป็นอันเนี้ยมันจะเลือกไม่ได้แบบนี้เห็นมั้ยแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็จะทำการตีปกติก่อนนะครับ1ทีแบบนี้ทีนี้ด้วยความที่ผมดวงเฮงนะฮะผมก็จะทำการเปลี่ยนลูกเต๋านะครับจำนวน2ใบนะครับให้กลายเป็นธาตุเดียวกับเคย่าก่อนนะฮะเพื่อใช้สกิลนะนี่แล้วก็จะทำการโยกแบบนี้นะครับเอานี่นะฮะเอาการ์ดนะครับหยอดใส่ฝั่งขวานี่นะหยอดใส่ฝั่งขวานะโอเคไหมก็เปลี่ยนนะครับแบบนี้มันจะเป็นการประสานการของธาตุนะครับถ้าเพื่อนๆนะฮะเจอแบบนี้นะครับการประสานการของธาตุเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับตรงส่วนลูกเต๋าให้ตรงกับธาตุของตัวละครที่มันแอคทีฟนะครับหรือก็คือยืนฟิลอยู่อย่างนี้นั่นเองนะฮะตุ่มแบบนี้และแน่นอนนะฮะผมจะทำการเปลี่ยนนะครับด้วยการทั้งหมด2ใบนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตอนนี้อัลติเมทของเคย่าใช้ได้แล้วนะครับเนื่องจากมีคอร์สของลูกเต๋าตรงนี้ครบอย่างนี้นะฮะแล้วก็สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับมันจะเป็นพลังงานตรงนี้นะคือต้องเต็ม2นะครับถึงจะใช้ได้นะแล้วก็กดไปนะครับตามสเต็ปนี่ก็จะเป็นทำการเปลี่ยนตานะฮะไปผ่าฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามก็ใช้การ์ดนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวละครนะฮะทีนี้ในส่วนของผมนะครับผมไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วนะครับผมก็จะทำการจุดเทิร์นแบบนี้นี่ก็จบเฟสโจการ์ด2ใบนะฮะนี่ในการประจำตัวของเคย่ามาแล้วโอเคดวงเฮงนะฮะเอาแล้วไปแล้วครึ่งนึงนะฮะเอาพวกนี้ออกไปโลใหม่ก็ยังเฮงเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่เป็นไรทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับเนื่องด้วยอันติของเคย่าเนี่ยไอตัวสนอันเนี้ยถ้าสมมุติผมสับตัวเมื่อไหร่นะครับมันจะสร้างความเสียหายนะฮะผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวนะครับไปเป็นตัวอื่นนะครับก็คือฟิชก่อนแบบนี้ก็เอาตัวนี้ออกไปเอาธาตุนี้ออกไปนี่ฮะจ่ายแบบนี้นี่เขาติดอุปกรณ์นะฮะอ
แล้วต่อมานะฮะพอดีผมมีคอร์สพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการใช้ตัวส่วนของออสนะฮะปุ่มแบบนี้ทีนี้การที่เราใช้ออสเนี่ยครับมันเป็นการประเภทแบบออสเนี่ยครับมันจะถูกสร้างมาเป็นการนะครับแบบนี้มันเป็นซัมมอนนะฮะเป็นสิ่งอัญเชิญนะครับแบบนี้ซึ่งจะมีผลอีกทีตอนเอ็นเฟสนู่นเลยนะฮะโอเคไหมให้จำก่อนนะออสมีผลตอนเอ็นเฟสอีกทีนู่นเลยทีนี้ณตอนนี้ครับผมทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะการ์ดบนมือห่วยเกินแล้วการ์ดนะครับที่จะจ่ายออสมันไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็จะกด N นะครับกดเทิร์นนะครับนี่ก็รอฝ่ายตรงข้ามเล่นถ้าฝ่ายตรงข้ามเล่นนะฮะจนจบแล้วจบเทิร์นก็จะเกิดเอฟเฟกต์ตรงส่วนของออสนะครับแบบนี้เห็นไหมมันจะทำการยิงออกไปนะครับนี่ก็ติดดำไฟฟ้าด้วยนะฮะก็จะวนอยู่อย่างนี้นะฮะจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะเดสมอลเลตม่องเท่งไปนะครับโอเคไหมวิธีการชนะเกมนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเกมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องฆ่าทั้งหมดนะครับของตัวละครฝ่ายตรงข้ามให้หมดนะครับเอาให้เรียบนะฮะถึงจะชนะแล้วจากกฎนะครับตอนนี้ที่เช็คนะครับคือถ้าสมมติผมเด็กเอาเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่19ใบใช่ไหมถ้าผมเด็กเอาขึ้นมาครับไม่ได้มีผลการที่ชนะหรือแพ้นะคือแค่โจกการ์ดไม่ได้เฉยไม่มีการนำการ์ดกลับมารีวนใหม่ด้วยโอเคไหมนี่สำหรับเวตานี้นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนเป็นเคย่าก่อนนะครับนะการเปลี่ยนตัวนะฮะโดยการใช้อันิโมนะครับเปลี่ยนไปนะเพื่อให้อันติเมตเขาทำงานนะฮะแบบนี้นี่เราก็จะทำการตีไปตามสเต็ปนะฮะตุ้มหลังจากนั้นตรงนี้นะฮะด้วยความที่ณตอนนี้นะครับตรงส่วนของผมนะฮะมีการเป็นนี้อยู่นะครับมันจะเป็นการที่ไม่เสียนะครับตรงส่วนของคอในการเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็จะหยอดลงไปนะครับวิธีใช้ก็ตรงกลางนี่นะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟิตนะฮะเพื่อให้เอนติของเคย่าทำงานนะฮะแบบนี้โอเคของฝ่ายตรงข้ามไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะผมก็จะใช้การ์ดแบบนี้นะครับผมจะดึงพลังงานนะครับให้ฟิตโดยเอาตัวส่วนของนี่นะฮะเลือกอย่างนี้นะฮะใช้การ์ดนะครับดึงพลังงานจากเคย่านะครับให้ฟิตแล้วก็ทำการทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะฮะเพื่อเปลี่ยนตรงส่วนของตัวลูกแก้วธาตุนะครับตรงนี้เป็นของฟิตนะฮะเป็นธาตุสายฟ้านะครับแล้วกดใช้อันติเมตนะฮะนี่นะฮะเป็นอันติเมตแบบมูนะนี่ฮะก็จะชนะไปเรียบร้อยฮะนี่นะฮะหลักๆกฎในเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพวกอาร์ติแฟกต์พวกการสงสัยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังแบบกดสเตตให้ตัวส่วนของผู้สงสัยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะฮะนี้เราจะออกแต่การท้าทายนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับคร่าวๆนะครับในตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะทั้งนี้ก็เรื่องเด็กนะครับอาจจะต้องรอสักพักนึงนะกว่าที่จะมีข้อมูลนะฮะตรงส่วนของการเล่นนะฮะว่ามีการ์ดแบบเอฟเฟกต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับถึงจะมาจัดโครงได้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราสนุกสนานแน่นอนนะฮะเพราะตอนนี้นะครับตรงส่วนของการดูเอลนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วนี่นะฮะเต็มเลยนะฮะมี NPC เต็มหมดเลยนะครับนี่นะก็สามารถที่จะไปดูเอลได้นะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again my friend เจอครับ